สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเข้าสวนกุหลาบเดวิดค่ะวันนี้นะคะมาช่วงสายนะคะก็ยังไม่ร้อนมากนะคะประมาณ9ก้าโมงกว่าค่ะก็อยากจะมาปลูกดอกไม้เพิ่มนะคะเมื่อวานนะคะไปซื้อดอกไม้มานะคะ่ะตอนนี้นะคะวางเรียงตำแหน่งไว้แล้วนะคะว่าอยากจะปลูกตรงไหนนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาดูค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างคะ่ะ ดอกไม้เสร็จแล้วนะคะ21ต้นค่ะเบาๆค่ะ ก็ตรงนี้นะคะเป็นส่วนกุหลาบเดวิดนะคะที่เราพยายามจะทําให้ดูมีความอังกฤษนิดนึงนะก็โซนตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะมันดูโล่งไปหน่อยเดี๋ยวเราจะไปย้ายอ่างน้ํานกนะคะหน้าบ้านนะคะมาวางนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าถ้ามาีงานปูนนิดนึงนะคะจะดูดีขึ้น,นะค่ะแล้วดูมีความอังกฤษมากขึ้นนะคะอีกอย่างนะคะหน้าบ้านนะคะอ่างน้ํานกแบบว่า,าไม่มีนกสนใจเลยค่ะมันแห้งตลอดเลยแล้วก็เราก็แบบขี้เกียจไปเติมน้ำเลยแต่ว่าตรงเนี้ยน่าจะเข้าบ่อยขึ้นละเดี๋ยวจะเอาย้ายมา ไว้แถวๆนี้ค่ะน่าจะดูดีขึ้นงั้นเดี๋ยวไปเอามาก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเช้านี้นะคะปลูกดอกไม้แล้วก็วางอ่างน้ํานกนะคะตอนนี้ก็เริ่มดูมีสีสันมากขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาดูนะว่าวันนี้ปลูกต้นอะไรบ้างนะคะเริ่มจากมุมนี้แล้วันมุมนี้นะคะจะเป็นต้นบโกเนียนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่ทนนะคะสามารถอ,อยู่ได้ทั้งร่มรําไรแล้วก็แดดนะคะนี่ค่ะตอนนี้อาจจะยังเห็นไม่ชัดนะเขามาเป็นแบบว่าถุงเล็กๆเ,เลยนะคะตอนนี้เราเคยปลูกตั้งแต่บ้านเก่าแล้วเคยปลูกในกระถางแขวนย้ายมา ก็ยังมีอยู่นะแล้วก็เอาไปปลูกไว้ในระเบียงแต่ตอนนี้ระเบียงเราลื้อหมดแล้วแล้วก็แบบว่า,าต้นนั้นก็ตายไปละอันนี้สามารถปักชําติดได้ง่ายนะแต่อันนี้คือราคาไม่แพงนะก็เลยซื้อมาเยอะรู้สึกว่าจะถุงละยี่สิบบาทค่ะซื้อมาเป็นถุงนะก็อมันมาเป็นอย่างเงี้ยต้นเล็กๆนะใบเขาจะสีออกแบบว่าน้ําตาลนิดนึงดอกสีชมพูแล้วก็มีเกสรสีเหลืองค่ะก็ เอามาปลูกไว้เป็นแถวตรงนี้นะปลูกซิกแซกหน่อยคะ่ะปลูกไว้หน้ากุหลาบวันนี้มีกุหลาบนิดหน่อยนะแต่ว่าแบบกุหลาบช่วงนี้ก็ไม่ได้สวยเพราะว่าเพิ่งจะได้หายใจหายคอจากวัชพืชตัวนี้สกายลากค่ะไม่ได้เห็นนานเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวสักพักก็น่าจะดีขึ้นละอันนี้โรยไปละค่ะก็และตัวนี้เป็นแมรี่โรสค่ะนี่แมรี่โรสนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวคงต้องมาตัดแต่งให้แบบว่า ให้เหลือสักครึ่งหนึ่งอะทุกทุกต้นพร้อมกันอะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะได้แบบว่าบานพร้อมกันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะมีที่ปลูกเพิ่มนะคะจะมีเดซี่สีชมพูค่ะซึ่งเราซื้อมาพร้อมกับชุดชุด,ชดแรกแหละเห็นไหมชุดแรกเราปลูกตรงโน้นนะคะเราก็อยากจะทําเป็นแนวโค้งๆหน่อยเพราะว่าเราชอบความโค้งความเว้านะคะนี่ค่ะมันจะมามีห้าต้นเนาะแล้วเราก็จะปลูกมาโค้งแบบนี้ ก็ปลูกอีก5ต้นนะคะก็อันนี้ตอนแรกกะว่าจะเอาไปลงหน้าบ้านแล้วส่วนอังกฤษหน้าบ้านช่วงนี้นะคะร้อนมากๆเลยค่ะดินก็แข็งนะคะ ปลูกอะไรก็ยากค่ะเพราะว่าถึงแม้จะรดน้ำยังไงนะคะก็แห้งเร็วมากๆเพราะอากาศร้อนค่ะก็เดซี่ชมพูตัวนี้นะคะก็เลยต้องมาอยู่ตรงนี้แทนค่ะนี่ค่ะปลูกเป็นแถวยาวไปเลยก็ตอนนี้ตัดแต่งดอกโรยไปนะคะเดี๋ยวสักพักก็จะอ่าออกแล้วก็เดี๋ยวจะออกมาเป็นดอกน่ารักน่ารักเป็นแนวไปเลยค่ะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่เพิ่งจะลองปลูกครั้งแรกนะคะแต่ว่าเห็นมาสักพักแล้วล่ะต้นนี้ค่ะชื่อว่ายาโรนะคะนี่ค่ะ เขาจะให้ดอกสีาขาวนะแต่เราเลือกอต้นที่แบบว่ายังไม่ตูมเอ้ยยังไม่บานมา นี่ค่ะใบเขาจะเป็นประมาณนี้นะต้นนี้เนี่ยเขาจะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการแบบว่าเขาจะมีรากนะคะที่แบบเป็นไหลออกมานะแล้วก็สามารถแบบว่าแยกเกาะไปปลูกได้เราก็เลยอยากจะลองปลูกก่อนนะต้นนี้นี่คือเหมาะกับสวนคอตเทจนะเพราะว่าแบบว่าพึ่งมแมลงนะคะชอบนะคะก็คือจะได้แบบว่าช่วยมาแบบว่าผสมเกสรในสวนของเรานะคะแล้วก็ต้นนี้เนี่ยถ้าปลูกแบบว่าเป็นแบบ เรียกว่าอะไรเป็นเป็นเส้นแบบว่าเป็นดริปใหญ่ๆนะจะสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะลองขึ้นรูปให้ดูค่ะก็ต้นนี้เราเล็งมาสักพักแล้วแหละก็ยังไม่รู้จะเอาไปลงตรงไหนแล้วก็วันก่อนไปซื้อต้นไม้ก็เลยลองซื้อมาแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งค่ะที่ดีใจมากที่เจอต้นนี้ชื่อว่านิโฟเฟียค่ะต้นนี้นะคะอารมณ์ประมาณกุ้ยช่ายประดับสีม่วงของเราอะ่ะก็คือสามารถแยกกอได้นะคะซื้อมาหตน้นก็ ไม่ได้ถูกนะแต่ว่าเราคิดว่ามันคุ้มเพราะาเราย,ยังไม่เคยมีแล้วเ,เราก็ชอบนี่คะอันนี้เมื่อกี้ตอนปลูกไปนะมันหักแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงโรยแล้วแหละเดี๋ยวจะต้องตัดทิ้งแต่ว่าเอาไม้มาค้ำไว้ก่อนจะได้ดูดีหน่อยนี่ค่ะจะให้ดอกสอีสีเหลืองนะคะเรารู้สึกว่าต้นนี้น่าจะชื่อ red hot poker หรืออะไรสักอย่างนี่นแหละเหมือนกับว่าเป็นสีเหลือง ก่อนแล้วก็เป็นสีส้มหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยจะเป็นสีเหลืองหมดเลยก็าอาจจะแค่ชื่อแบบเยลโล่อะไรเงี้ยเนี่ยค่ะใบเขาจะออกมาเป็นกอยอย่างนี้นะคะแล้วก็จะแทงยอดยอดดอกออกมาอันนี้คือจะโรยแล้วค่ะก็เดี๋ยวตัดแล้วก็เดี๋ยวเขาขึ้นใหม่อันนี้ก็ทนแดดค่ะ ก็ต้นนี้เราเราเล็งมาสักพักแล้วนะคะเพราะว่าเราก็หาต้นไม้อะไรที่มันแบบว่าชอบแดดจะเอามาลงตรงนี้นะคะแต่ว่าดูแลแบบว่าดูจะเลี้ยงง่ายะคะ่ะแล้วก็อารมณ์เดียวกับกุ้ยช่ายนะคะที่บอกเดี๋ยวเราจะเอามาแยกก่อนี่คือแบบว่าให้มันมีสีเหลืองแทงๆขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหาเจอแต่ไอริสอะคะ่ะเนี่ยไอริสแบบเนี้แล้วก็เลยอยากได้อะไรใหม่ๆบ้างตัวเนี้ยค่ะไอริสตัวนี้ก็สวย อที่ปลูกวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะแล้วก็ตัวอ่างน้ํานกความจริงมีนกสองตัวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งปีกหักเดี๋ยวเราเอาไปล้างแล้วตอนนี้มันเปียกอยู่ยังทำอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวรอ,รอแห้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดกาวแล้วเดี๋ยวเอามาวางมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นิดนึงเราเอาซุ้มมาใส่ย้ายมาจากหน้าบ้านตอนแรกแบบว่า เอาไปใส่ให้คอนสแตน์สรุปคอนสแตน์ไม่รอดนะคะมันร้อนมากตรงนั้นตอนเนี้ยคือแบบว่าตายเลยก็เลยเอาซุ้มนี้มาไว้ตรงนี้ค่ะนี่แต่เราปลูกกุหลาบรอไว้แล้วนะแต่กุหลาบตอนนี้ไม่สวยนะเนี่ยค่ะ,ะต้นเดอะเวช o ูดโรสค่ะเดี๋ยวก็จะให้ขึ้นขึ้นซุ้มตรงนี้เลยนี่แล้วก็ร่องน้ําเหมืองของเรานะคะยังทิ้งไว้เหมือนเดิมเพราะว่าตั้งแต่ ที่ช่วยกันทําวันนั้นปุ๊บอะก็แฟนเราสามีเขาก็แบบว่าป่วยเพราะว่ามีแบบว่าฝุ่น PM เอมเยอะไงก็ไอเยอะก็เลยแบบว่าไม่ได้มาทําต่อต้องรองหายกันใกล้จะหายแล้วคะ่ะเดี๋ยวถ้าหายแล้วก็เริ่มมีแบบว่าฝนตกลงมาฝุ่นจางไปบ้างเดี๋ยวจะมาทําต่อคะ่ะเนี่ตัวย่งเหมือนเดิมนะคะงานงานไม่รีบคะ่ะงานทําเอง เนี่ยค่ะมองจากมุมนี้ประมาณนี้ใส่ซูมแล้วสวยเนาะตรงเนี้ยคือมันดูมีอะไรมากขึ้นไงแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้เด่นเกินไปเพราะว่าเป็นสีดําคือความจริงตรงเนี้ยที่อยากให้เด่นสุดคือสะพานค่ะเดี๋ยวตรงนี้นะมันจะมีหญ้าแดงเม็กซิกันเดี๋ยวเราจะย้ายออกค่ะเพราะว่ามันรกมันติดกับไอริสเกินไปนี่เดี๋ยวพาเดินย้อนกลับมาดูมุมมุมเดิมนี่ฝั่งนอนก็มีบลูซาวเวียสวยเนาะ แต่บลูซาเวียมันจะมีกอสามกอรตรงนั้นอะที่เราปลูกต่อไปนะเดี๋ยวเราจะย้ายออกนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันตรงเกินไปก็คืออยากดูแบบว่าให้มันให้มันมีแค่ตรงเนี้ยโคง้งแล้วก็เดี๋ยวกลุ่มเนี้ยจะย้ายไปข้างหลังๆอีกหน่อยนึงค่ะนี่ถ้ามองจากฝั่งน,นี้ก็สวยนะมีบลูซาเวียเหมือนกันแล้วก็มีสีม่วงของแองเจโลเนียฝั่งนี้ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะเพราะว่ารอมาทำลำน้ำเหมืองก่อน นี่คะ่ะมุมนี้มองจากมุมนี้บ้างน,นะคะเห็นซุ้มเห็นสะพานนะคะเห็นต้นไม้แล้วก็เห็นกุหลาบนะคะตอนนี้กุหลาบอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะคะยังไม่บาน,นะคะ่ะเห็นอ่างน้ํานกนะคะก็เริ่มดูดีขึ้นนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะที่ยังโล่งอยู่นะคะเดี๋ยวก็ค่อยหาอะไรมาปลูกคะ่ะนี่อ๋อแล้วก็เมื่อกี้นะคะตัดตัดหญ้าตรงขอบฟุตบาทตรงนี้แล้วะคะก็ดูเรียบร้อยขึ้นคะ่ะ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะก่อนเข้าบ้านคะ่ะนี่คะ่ะให้ดูต้นกันรลบประพฤกนิดนึงนะคะตอนนี้กำลังบานเลยคะ่ะบานปีแรกคะ่ะสวยมากๆเลย